บัสเซนเจอร์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพปกติแต่ว่าเอาเวลาว่างเนี่ยมาตั้งบริษัทรับส่งเอกสารด้วยจักรยานมันช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ช่วยส่งเสริมอาชีพด้วยได้นะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับโอ้โหดูเครื่องไม้เครื่องมือหมวกกันน็อกถุงมือแล้วก็จักรยานก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ๆนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำยังไงกันบ้างครับต้นง่ายคือทางพี่เนี่ยจะรับงานจากลูกค้าก่อนโดยลูกค้าโทรมาหาเราบอกให้จะให้ไปส่งที่ไหนไปรับที่ไหนเงี้ยพอเรารับงานแล้วคอนเฟิร์มว่าลูกค้าโอเคตกลงเนี่ยเราจะไปหาเขาเพื่อไปรับงานแล้วก็ปฏิบัติภารกิจของเราเราลองไปหาลูกค้ากันเลยดีกว่าได้งานมาละได้ครับแล้วมีอะไรแนะนำผมสักนิดไหมหน้างานเลยดีกว่าเพราะมันต้องงานหลักก็คือมันเป็นงานปั่นนี่เขาเรียกว่าไม่ลองไม่รู้นะครับนี่ต้องลองกันแล้วนะครับไปกันเลยถึงแล้วครับเดี๋ยวไปรับงานจากลูกค้ากันLet's go. สวัสดีครับมารับงานครับค่ะนี่ค่ะไปที่มูลนิธิโลกสีเขียวอะค่ะพบพี่แตงค่ะอ๋อครับผมงานที่เราจะไปกันงานแรกครับเฟิร์สช็อปเปอร์ผมตอนนี้นะครับงั้นดูกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาลูกค้ารอนานก็คิดว่าอยากส่งเสริมธุรกิจนี้ค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะก็จริงๆอยากให้ทุกคนก็รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างน้อยก็คือขี่จักรยานกันแล้วก็ธุรกิจตรงนี้ก็น่าสนใจอะค่ะงานนะครับสำหรับการปั่นจักรยานส่งของก็เหนื่อยครับแต่ว่าสู้ได้อยู่แล้วผมเยี่ยมเยี่ยมแล้วพี่ครับเป็นไงฮะการขี่จักรยานส่งของกับการขี่จักรยานเล่นๆของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมพี่แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลานิดนึงใช่ใช่เพราะเมื่อกี้พี่ปั่นกันเร็วมากแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วแหละสำหรับคนที่ต้องทำงานด้านนี้ถือว่าจะยึดถืออาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่เราต้องทำอาชีพนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้มันโตขึ้นตอนนี้มันเกิดแล้วแต่เราต้องการให้มันโตขึ้นมากกว่านี้หลายเท่าอาชีพดีอย่างนี้เนี่ยผมคนนึงแหละครับขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทั้งสองคนเลยนะครับไปเดี๋ยวไม่ทันแล้วไปส่งของกันต่อดีกว่าแข่งกับเวลาเชิญครับเชิญครับไปแล้วครับเอกสารมาส่งแล้วครับเป็นไงบ้างครับบริการของเราครับรวดเร็วดีครับฉับไวดีครับครับผมก็ตั้งใจเต็มที่ครับเลยรวดเร็วครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่ามีการส่งเอกสารแบบใช้จักรยานด้วยครับเป็นการลดโลกร้อนเหมือนกันครับผมที่สำคัญเนี่ยผมเนี่ยได้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับได้ออกกำลังกายครับแล้วคราวหน้าเนี่ยพี่อย่าลืมใช้บริการเยอะๆนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจแถมยังได้ไอเดียในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างรายได้ด้วยนะครับแม่ยังไงเนี่ยอยากให้พี่ๆทั้งสองคนเนี่ยลองฝากถึงคนที่ใช้จักรยานบนท้องถนนจริงๆในชีวิตประจำวันหน่อยครับก็คือ Bike Center เนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานให้เป็นอาชีพการใช้จักรยานเพื่อชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือการใช้จักรยานเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณทั้งสิ่งแวดล้อมคือส่งผลกระทบในด้านบวกตลอดเวลานะฮะเราลดมลภาวะลดมลพิษนะฮะทำให้เวลาคุณเพิ่มขึ้นกระเป๋าเงินคุณทองขึ้นอะไรเงี้ยทางเพิ่มขึ้นเพราะว่าการใช้จักรยานเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะฮะได้สุขภาพด้วยได้สุขภาพด้วยนะฮะมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นผ
ผมแล้วพี่นายล่ะครับก็อยากจะฝากถึงบรรดาห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอาคารสำนักงานคือทำทางจักรยานไม่เท่าไหร่แต่ขอให้ทำที่จอดจักรยานให้เราหน่อยคือถ้ามีที่จอดจักรยานมันจะสะดวกกับการทำงานของเราด้วยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคนใช้งานจักรยานทั่วไปคือพนักงานออฟฟิศที่ไปทำงานออฟฟิศถ้าปั่นจักรยานไปแล้วมีที่จอดโอเคเขาจะปั่นจักรยานไปทำงานได้ อาจจะทำห้องน้ำให้อาบน้ำปั่นไปเหงื่อออกอาบน้ำทำงานในออฟฟิศอาจจะสดชื่นอาจจะเป็นประโยชน์กับออฟฟิศนั้นก็ได้ที่ว่าพนักงานแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็สุขภาพจิตจะดีอาจจะทำงานได้ดีขึ้นก็ได้ครับผมหรือบรรดาห้างถ้าคนปั่นจักรยานไปซื้อของบางทีที่จอดรถอาจจะไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดกันอาจจะไม่ต้องวนหาที่จอดรถนานปั่นจักรยานไปมีที่จอดจักรยานคนซื้อของง่ายแล้วคนก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านเรียกได้ว่าจะเหมาะกับชีวิตของคนเมืองเรียกได้ว่าส่งเสริมให้คนเมืองได้ใช้จักรยานกันมากขึ้นนะเพื่อสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีของเรานั่นเองจากที่น็อตได้ปั่นจักรยานกับพี่ๆเมื่อกี้มานะฮะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยเราควรจะต้องมีทักษะหรือว่าข้อควรระวังอะไรในการใช้จักรยานบนท้องถนนบ้างฮะหลักๆคือเราต้องรู้ว่าจักรยานเราต้องมีไซส์ขนาดของเราเป็นหลักจักรยานกับคนต้องได้เท่ากันปั่นจักรยานบนท้องถนนเนี่ยเราต้องรู้ว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นอย่างไรนะฮะรู้ว่าพื้นถนนในเส้นเนี้ยมันมีอะไรบ้างครับต้องจําได้ว่ามันมีหลุมมีบ่ออยู่ตรงไหนเราใช้สายตาเป็นหลักนะฮะใช้สายตาแล้วใช้หูฟังเพราะว่าเสียงรถเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีเสียงนะในการเร่งในการอะไรเนี่ยเราจะได้ยินมาแต่ไกลฟังได้ว่าเนี่ยพฤติกรรมของเสียงแบบนี้มันจะเป็นแบบรูปแบบไหนเหมือนอารมณ์คนนะครับถ้ามีการเบิ้ลเพราะว่าเขาอาจจะอยู่หลังเราแหละนะฮะว่ารอเราอยู่ความเร็วเราไม่ถึงมีการเบิ้ลมือเกินหรือว่าบีบแตรไล่เงี้ยปื๊ดปื๊ดครับผมเราก็รู้แล้วว่าเราอยู่ด้านหลังนะฮะมันมีความร้อนอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็รู้แล้วสัมผัสได้เลยรถเครื่องอันใหญ่อยู่ตรงข้างๆเนี่ยเราคือเราปั่นจักรยานเนี่ยรู้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมันสัมผัสได้ง่ายครับผมที่สำคัญต้องขี่จักรยานให้เป็นด้วยใช่ขี่ไม่เป็นก็ไม่ควรจะมาขี่บนท้องถนนพฤติกรรมของคนขับรถทั่วไปรถเมล์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีรูปแบบพฤติกรรมโดยสำเร็จรูปมันอยู่แล้วว่าถ้ารถเมล์เข้าป้ายเนี่ยมันจะเบียดแน่นอนจะแวบจากขวาเนี่ยมาซ้ายแน่นอนแท็กซี่เหมือนกันมีคนยืนอยู่เงี้ยเตรียมรอที่จะจ้องที่จะเสียบเข้าซ้ายนะถ้าเราปั่นเนี่ยเราต้องไปยังไงว่าเราจะหยุดให้เข้าไปหรือว่าเราจะหนีออกไปให้ได้อ่าฮะนะฮะมันก็เป็นประสบการณ์ที่คุณจะต้องรับรู้ในบนท้องถนนจากประสบการณ์จริงๆเลยนะฮะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันกับรถชนิดอื่นใช่เพราะเราไม่จำเป็นต้องมีทางจักรยานคือเราต้องแชร์ถนนให้เขาให้ร่วมกันได้นะแต่เป็นไม่ได้นี่ก็อยากจะให้มีทางจักรยานสำหรับพี่ๆจักรยานเหมือนกันเนาะทุกคนจะได้หันมาใช้กันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าผมหรือว่าคนทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะติดต่อพี่ๆจะใช้บริการพี่ๆติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็ของเราหลักๆก็เข้าไปอยู่ที่ Facebook นะครับ facebook.com/bycenter นะฮะข้างในนั้นมีข้อมูลหมดทุกอย่างนะฮะก็มีทาง Twitter ก็มีเว็บไซต์ก็มีใช้งานได้ครับผมอย่าลืมโทรศัพท์ก็ติดต่อมาที่ call center เรา086-994-3301ได้เบอร์นึงก็ฝากไปดูที่ในเว็บไซต์ได้เลยครับมีทั้งสองเบอร์ได้ครับยังไงก็อย่าลืมมาใช้บริการของ Bike Center กันมากๆนะครับพี่ๆเขาได้มีกำลังกายกำลังใจในการทำงานที่ดีๆต่อไปนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับใจเย็นๆก่อนครับมีอะไรเล่าให้หมอฟังได้ครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้เรื่องอะไรครับที่ใหญ่ขนาดนั้นหนูอยากเป็นอาร์ติสค่ะอาร์ติสอยากเป็นอาร์ติสทำไมถึงอยากเป็นอาร์ติสล่ะครับเมื่อวันก่อนสิคะเพื่อนหนูอะค่ะบอกว่าขนาดหนูวาดรูปหัวใจเนี่ยนะคะเป็นแก้วก้อนหินเลยค่ะคุณหมอวาดรูปหัวใจกลายเป็นก้อนหินทำไมดีอะคะทำไมมันแย่ขนาดนั้นล่ะครับคนไข้กุ้มใจค่ะกุ้มใจไม่เป็นไรครับใจเย็นครับคุณคนไข้คุณหมอมีทางออกแน่นอนลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดู Happy Drawing นั่นแหละครับคุณคนไข้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะ Happy Drawing ค่ะ
เขียนโดยสาวน้อยนารุซึ่งเธอคนนี้เนี่ยจะมาสอนวาดรูปในสไตล์ที่สนุกสนานสุดมันสุดเปี่ยงซึ่งเธอคนนี้บอกเลยนะฮะว่าทุกคนเนี่ยนะสามารถเป็นอาร์ติสต์ได้อย่างนั้นก็แปลว่าผมเป็นอาร์ติสต์ได้แล้วใช่มั้ยคะใช่เลยคุณคนไทยเพียงแค่กลับไปอ่านดูไปศึกษาดูว่าวิธีการวาดรูปเป็นอย่างไรนะหมอคะอะไรครับคุณคนไทยรู้สึกถึงความเป็นจิตวิญญาณค่ะเป็นอะไรครับคุณคนไทยจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินค่ะเข้าสู่ร่างหนูค่ะเป็นอาร์ติสต์แล้วเหรอเป็นศิลปะค่ะคุณเป็นศิลปะเขียวค่ะอะไรเขียวจิตวิญญาณค่ะจิตวิญญาณเขียวเดี๋ยวมันศิลปะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวมันดูดีค่ะเดี๋ยวคุณใช้เอาเงินไปแอบที่บ้านนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอตัวก่อนจะไปไหนคะคุณหมอควรเป็นอาร์ติสต์ด้วยคุณหมอไปแล้วคุณหมอคะคุณหมอแฮปปี้ดอวิ่งค่ะคุณหมอเชื่อว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีหัวใจเป็นศิลปะ Happy Drawing หนังสือที่จะมาเสริมสร้างทักษะในการวาดรูปอีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำนะครับ Artist Brand